วัสดีครับคมคำคนกับผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวที่ถูกพูดถึงที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นกระแสข่าวที่ออกมานะครับว่ารัฐบาลจะมีการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์นะครับจนสร้างความตระหนกให้กับประชาชนที่คิดว่าจะถูกควบคุมสิทธิเสรีภาพบนโลกออนไลน์นะครับเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีเหนือและประเทศจีนจนมีการรวมตัวครับในโลกออนไลน์และไปโพสต์นะครับแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับจนเว็บไซต์เกิดล่มขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้เองครับทางคนในรัฐบาลเองก็ไม่มีใครให้คำตอบได้อย่างชัดเจนนะครับจนมีกระแสข่าวมาว่าอาจจะกลัวว่าคำตอบไม่ตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างท่านแรกครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเมื่อนักข่าวไปถามท่านในเรื่องนี้นะครับท่านก็ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่จะตอบว่าอะไรลองไปฟังกันดูครับผมตอบไม่ถูกจริงไม่ได้ทำการบ้านเรื่องนี้เลยจริงๆฮะไม่ได้ทำการบ้านเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าผมรู้คุณสนใจเดี๋ยวผมจะไปเรียนสักคอร์สแล้วมาตอบเมื่อรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายตอบไม่ได้นะครับนักข่าวก็หันไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นฝ่ายเศรษฐกิจคือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับลองไปฟังกันดูว่าคุณสมคิดจะตอบในเรื่องนี้อย่างไรครับอย่ารู้เลยต้องไปทำท่านจินกับธรรมะเขาผมไม่ได้กำกับพูดมากไม่ดีอย่ารู้เลยต้องไปทำท่านจินกับธรรมะเขาผมไม่ได้กำกับพูดมากไม่ดีโอเคนะครับขอบคุณครับเมื่อถามรองนายกทั้งสองท่านก็ไม่มีใครให้คำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวของคุณอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงนะครับถึงขั้นเปิดโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้ท่านอุตมะจะพูดว่าอย่างไรลองไปฟังกันดูเช่นกันครับระบบไหนมันยังไม่มีระบบเมื่อถามรองนายกทั้งสองท่านก็แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ก็แล้วซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนออกมานะครับคราวนี้มาถึงคิวของหนึ่งเดียวคนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เมื่อผู้สื่อข่าวไปถามไปดูกันนะครับว่าท่านจะตอบในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่นะครับคำสั่งอะไรเขาไม่ได้สั่งผมพูดหรอกว่าไปหาทางทำยังไงให้ปลอดภัยสั่งยังไงถ้าสั่งเขาต้องปฏิบัติอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อสั่งเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งถ้าอย่างนี้เขาบอกว่าไปหาศึกษาแนวทางวันนี้ว่าทำยังไงมันจะปลอดภัยเพราะวันนี้เรื่องไซเบอร์เนี่ยมันอันตรายมีคนเข้ามาแล้วโจมตีแฮกเกอร์เยอะแยะเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องต่างๆเยอะแยะพูดเอาตรงนั้นมาพูดอย่าเพิ่งมาพูดเรื่องอะไรละเมิดสิทธิสิทธิ์เธออย่าเพิ่งพูดยังไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เลยจะไปอะไรล่ะมันทำง่ายๆหรือไงและสุดท้ายนะครับผู้ที่ออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและนี่ครับสังคมไทยสุดท้ายก็ต้องฟังท่านผู้นำอยู่ดีนะครับและทั้งหมดนี้คือคมคำคนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ